ความยากจนหนี้สินเป็นสิ่งที่กัดกินหัวใจของเกษตรกรไทยมานมนานเพราะเกษตรกรไทยอย่าร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงถูกมอมเมาจนลืมสัจธรรมความจริงไปว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มานั้นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนั่นก็คือไส้เดือนทอชทีวีในตอนนี้นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังที่เขามีดีกรีเป็นแชมป์หัวมันสำปะหลังใหญ่ที่สุดในจังหวัด2สมัยซ้อนเพราะนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนเชิญรับชมและรับฟังกับทอชทีวีตอนมันสมบูรณ์ดีเพราะมีไส้เดือนการใช้ประโยชน์จากดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปฏิเสธการใช้สารเคมีได้แต่ว่าวันนี้เรามีตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนในจังหวัดกำแพงเพชรที่ละทิ้งสวนส้มที่สร้างนี่มาปลูกมันสำปะหลังโดยปฏิเสธการใช้สารเคมีเขามีวิธีการอย่างไรบ้างวันนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับทอสทีวีตอนมันสมบูรณ์ดีเพราะมีไส้เดือนนางสมบูรณ์และนายสุชานันจันปรีสองสามีภรรยาเกษตรกรชาวอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรในวัย50ปีกำลังเล่าถึงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของพวกเขาในอาชีพเกษตรกรที่เขารักทำกลางต้นมันสำปะหลังนับพันชีวิตซึ่งมองดูเผินๆก็อาจจะเหมือนกับเกษตรกรรายอื่นแต่จะแตกต่างก็ตรงที่ว่าไร่มันสับปะหลังของสามีภรรยาคู่นี้เห็นได้ถึงความอุดมสมบูรณ์กว่าเกษตรกรรายอื่นที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในละแวกข้างเคียงใบเขียวโคจีต่อเชื่อมกับลำต้นมันสับปะหลังแผ่กระจายบนผืนดินทั้งหมด14ไร่กำลังทำหน้าที่รับแสงแดดและแรงลมแต่กว่าจะมีทุกวันนี้ได้ต้องเจอกับมรสุมหนี้สินที่เกิดมาจากสวนส้มในอดีตที่ผ่านมามากมายก็อยากให้คุณลุงคุณป้าเล่าถึงในอดีตนะก่อนที่จะมาทำมันสับปะหลังเนี่ยเห็นว่าทำสวนส้มมาก่อนครับคือตอนแรกเลยผมทำส้มมาผมก็กู้เขามาทำนะมันไม่มีกู้เขามาทำแล้วทีนี้ก็เจ๊งไม่มีกู้มาเยอะไหมกู้ไปก็ประมาณห้าแสนรอบนอกแล้วก็ญาติพี่ๆน้องๆอีก 200,000 แล้วก็เงินส่วนตัวอีก 300,000 กว่าคือหมดล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทจะกลับบ้านก็จ้างรถก็ไม่มีตังค์กลับเหมือนกันนะก็เลยบอกชวนแฟนบอกให้ทำมันไปสัญญายังอยู่ใช่ไหมตอนที่ทำสวนส้มกี่ไร่ตอนนั้น15ไร่เหมือนกัน14ไร่กี่งานเนี่ยตีว่า15ไร่นะ14ไร่70ตารางวาแล้วตอนนั้นนี่บริเวณรอบๆนี่เขาทำสวนส้มเหมือนกันไม่ทำครับตรงนี้มีบริเวณแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ตลอดทำมันทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมถึงเราต้องตัดสินใจทำส้มครับตอนนั้นคือตอนนั้นก็มาตามเขาพี่ชายก็เคยทำที่ปทุมด้วยใช่ไหมคนปทุมมาทำที่นี่เยอะแล้วเขาบอกได้ดีตอนนั้นได้ดีจริงแต่เป็นรุ่นแรกที่ได้ดีพอเรามานี่รุ่นล่าแล้วโลกมันลงแล้วอ๋อก็คือย้ายจากปทุมธานีมาทำที่นี่ใช่แล้วให้พี่ชายเขาดูแลแล้วเขาก็ทำไม่เต็มที่อะเนาะถ้าเป็นเราทำมันก็ไม่แน่นี่เราก็เลยมาเปลี่ยนในเมื่อมันไปไม่ไหวแล้วตอนแรกหมดไปแล้วก็หามาสุดท้ายเนี่ยมาทำเองนี่ก็หามาอีก 200,000 จม4ไม่ขึ้น 200,000 หมดไปขายได้แสนกว่าบาทอีกแสนก็ต้องมาลงทุนงวดหน้าต่อไปอีกอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเลิกส้มเลิก
จากโรคของต้นส้มที่ระบาดหนักในขณะนั้นประกอบกับหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ทั้งคู่หมดเนื้อหมดตัวต้องปิดสวนส้มลงอย่างไร้หนทางพร้อมหนี้สินมากกว่า 700,000 บาทเป็นความทุกข์ที่หนักที่สุดในชีวิตตัวที่ทำให้มันต้องเจ๊งกับส้มเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องหมดไปกับมันเนี่ยคือเกิดอะไรคือเคมีปุ๋ยยานแพงเคมีส้มนี่คือชีวภาพไม่ได้เลยเคมีล้วนๆเดือนนึง 20,000 เนี่ย7วันฉีด7วันฉีดอ่ะ15วันเคมีทั้งนั้นเลยต้องเป็นเคมีอย่างเดียวมันก็เลยต้นทุนสูงพอเรามีไปทีแรกแล้วพอคนหลังไม่มีมันก็ไปไม่รอดเพราะว่าแบบเราไม่มีต่อเนื่องให้มันเนี่ยลูกเข้ามะนาวเนี่ยร่วงแดงพื้นเลยถามว่าดกไหมดกดกมากแต่หยิบดินไม่ติดนะแล้วมันเป็นโรคทิ้งร่วงทิ้งเลยร่วงแล้วก็เลิกหันมาทำอยู่นานไหมตอนนั้นโอ้ก็สามสิบประมาณ6 ปี 7 ปีโอ้ชีวิต 6-7 ปีกับผลผลิตส้มที่มันแบบไม่เป็นน้ำไม่เป็นก้อนเลยเนี่ยมันเราอยู่กันยังไงมันก็กินแบบนี้น่ะคือไม่เหลือนะมันเหลือน้อยไม่พอใช้อ่ะลูกเต้าไม่ส่งเลยทำส้มกินได้อะไรกินพอกินแล้วก็กินขอน้องมั่งอะไรมั่งจมลงจนกระทั่งหมดมันหมดแล้วก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตัดสินใจว่าเครียดนะตอนนั้นไอ้เครียดมากเครียดถึงเป็นยังไงขนาดไหนถ้ายังเป็นคนอื่นก็คิดพูดง่ายว่าหมดตัวนะคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะแต่นี่ไม่คิดว่าทำยังไงเราที่เราเช่าอยู่ในสัญญามันยังอยู่อีก6ปี7ปีนะเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มีค่าและทำไงให้หนี้มันหมดได้ตรงนี้โทรขอน้องกระดาจนให้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไม่กลับกูจะเอาทุนคืนให้ได้หมดที่นี่ไปล้านกูต้องเอาคืนให้ได้ก็บางท้ายทั้งคู่จึงตัดสินใจนำเงินที่เหลืออยู่มาเช่าผืนดินของนายทุนปลูกมันสำปะหลังโดยไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยมีเพียงความตั้งใจจริงเท่านั้นที่ทำให้พวกเขาไม่ยอมแพ้และหันมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนจนกระทั่งสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทเลือกก็มาทำมันก็ต้นมันเนี่ยตอนนั้นที่ทำตรงนู้นทำที่เลยไปนะเลยหน่อไม้ไปอ่ะที่ทำอ่ะเราก็ไม่มีตังค์ไปซื้อทนพันเขานะไปขอเขามาเนี่ยขอเลยขอเขาเลยใช้เขาทิ้งบางทีห้องสารเขาก็แบ่งให้เอาไปให้เนี่ยอ่ะเอาไปเลยตัดไปเลย2ร่องขอตามไร่อื่นๆของเจ้าที่เขาทิ้งไงเขาทิ้งอ่ะเราก็ไปขอไปเก็บเขามาเอามาต้นเล็กๆนะต้นประมาณแล้วเราตอนนั้นเราไม่คิดแต่ว่าอุ้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเขาทิ้งมาไม่รู้ไม่เป็นไงผมไม่เป็นนะไม่เป็นก็ไม่เป็นลองปรับดูว่าเราเป็นคนที่ว่าทำจริงอะเนาะศึกษาเรียนรู้นั่นแหละศึกษาเรียนรู้ทำจริงอะไรเราเลยหันมาใช้ชีวภาพหันมาใช้พวกอินทรีย์หมดเคมีคือพูดง่ายๆไม่มีตังค์ซื้อแหละก็ไม่ใช้หมาก็ปีแรกก็มาได้4ไร่ได้42ตันปีแรกเลยคราวนี้คนฮือฮาเขาก็หาว่าดินน่ะแบบเหมือนว่าเราใส่เคมีมากตอนสมัยทำส้มมันก็ต้องดีเศษดินนะมันตกค้างเคมีตกค้างเขาพูดกันอย่างนี้เขาพูดกันอย่างนี้เขาบอกพอเราหันมาใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์อ่ะมันก็เหมือนไปปลดปล่อยเคมีที่มันตึงไว้ก็ทำให้ได้ดีแล้วพอผ่านไปปีนึงตอนนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อเราไปบอกให้เขาใช้เขาไม่เชื่อพอปีสองเขาก็ไปเห็นต้นมันว่าต้นใหญ่เขาบอกโอ้ยมันงามต้นไม่มีหัวหรอกมันใช้คือมันไม่เคยมีใครมาชื่นชมเลยใช่ไหมไม่มีแต่จะดูถูกไม่มีใช้เคมีคือมีคือพูดง่ายอะไรก็แล้วแต่เป็นปุ๋ยหรืออะไรที่เป็นของถูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาไม่อยู่เขาเลยต้องแพงยิ่งแพงยิ่งดีลิตรละพันยิ่งดีลิตรละ 2,000 ยิ่งดียังปุ๋ยใช้ยูเรียตลอดนะผมบอกผมไม่ใช้ยูเรียไม่เชื่อมาที่มาเห็นมันเราก็บอกว่าโอ้ยของแกงามต้นไม่มีหัวแล้วไม่มีสั่งมันเนอะเราก็ไม่รู้นะเรายังทำไม่เป็นเราก็ไม่เคยทำมันเนาะใจไม่ดีก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่เขาก็บอกว่ามีเหรอของงามมันจะไม่มีหัวของงามมันก็ต้องมีหัวตอนนั้นเราก็เลยพักไปพักนี้ก็มาตอนขุดพอตอนขุดทีนี้พอขุดมันก็ได้เนาะทั้งหมด4ไร่ได้31ตันก็ทีนี้ก็ฮือฮาเริ่มเลยเอาละเริ่มวันนี้ก็ใช้ตามใช้อะไรมาเรื่อยกันนะ
แล้วเริ่มมีชาวบ้านรอบๆนี้เริ่มใช้ท่อตามแล้วไหมตอนนี้ตามเยอะมากเยอะมากยอมรับแล้วยอมรับเขายังไม่เอาเทียนนี้คืนนะตั้งใจว่าจะทำมันไล่ละ20ตันเรื่องราวความสำเร็จของสามีภรรยาคู่นี้ที่มีความเข้าใจดินเข้าใจแร่ธาตุและอาหารที่พืชต้องการเข้าใจถึงสัจธรรมดินดีนั้นต้องมีไส้เดือนยังไม่หมดเพียงเท่านี้เชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อกับ Torch TV ตอนมันสมบูรณ์ดีเพราะมีไส้เดือนได้ในตอนต่อไป